คือในส่วนของคดีน้องโยโกะเนี่ยวันนี้จะได้มีการสอบพยานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพยานที่คอนโดที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมในส่วนที่ประเด็นที่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยานหลักฐานก็ได้คิดว่าพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามที่นัดหมายเนี่ยก็คงจะมีการได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องโยโกะนะครับจะได้ตอบประเด็นที่คุณแม่ยังสงสัยอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยประเด็นเบื้องต้นที่ได้เห็นจากที่คุณแม่ออกรายการทีมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าทางตำรวจเองเนี่ยสำหรับตอบได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะได้คุยถือว่ายังมีประเด็นอื่นอีกไหมที่คุณแม่ยังสงสัยอยู่นะครับถ้าสงสัยก็มาดูว่าพยานหลักฐานที่เรามีอยู่ครอบคลุมเพียงพอที่จะคุณแม่เข้าใจหรือยังนะครับแล้วจากพยานหลักฐานตอนนี้ค่ะอย่างให้น้ำหนักไปที่ในเรื่องของการทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตหรือว่ายังไงคะจากพยานฐานที่เรามีอยู่ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากพยานที่มีอยู่ครับเท่าที่ตอนนี้ต้องเรียกมาสอบมีใครเพิ่มเติมที่ยังขาดอีกบ้างคะตอนนี้วันนี้จะมีการสอบในส่วนของเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคอนโดทั้งหมดเลยนะครับทั้งรปภ.ทั้งช่างที่เดินอยู่ที่สระว่ายน้ำวันนั้นนะครับรวมถึงเจ้าที่เกี่ยวข้องอันอื่นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลในคอนโดทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันก็พยายามประสานในส่วนบุคคลที่น่าจะเป็นประโยชน์เช่นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่มีการกินเลี้ยงนะครับเพื่อนของน้องนะครับที่สามารถให้ข้อมูลได้ครับถือว่าเพื่อนของน้องที่อยู่ในงานเลี้ยงวันที่30เข้ามาให้ข้อมูลแล้วมีไม่ให้ข้อมูลบางท่านแล้วครับเขามีอาการสังเกตน้องว่ามีลักษณะยังไงบางอาการก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติมากครับก็ไม่ได้มีท่าทีเครียดหรือว่าใช่ครับแล้วอย่างเรื่องของไทม์ไลน์หรือว่าภาพกล้องวงจรปิดที่ตอนนี้เป็นประเด็นแล้วก็สงสัยกันมากๆตรงนี้จะตอบกับแม่เขาว่ายังไงส่วนกล้องวงจรปิดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่2ส่วน2ประเด็นนะครับคือ1เสียดว่าภาพมันโดดภาพโดดจาก2จุดเช่นจุดออกจากลิฟต์กับจุดที่เดินไปหน้าห้องเนี่ยที่เวลามันต่างกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเซิร์ฟเวอร์คนละตัวนะครับแล้วเวลาของกล้องมันต่างกันนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ที่ภาพหายไปบางช่วงเนี่ยเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยเป็นระบบจับความเคลื่อนไหวก็คือมีการเดินผ่านมีวัตถุผ่านจึงจะจับฉะนั้นภาพที่มันหายไปช่วงนึงเนี่ยไม่มีการบันทึกเพราะเหตุนี้ครับหมายถึงว่าก็คือมันต้องมีการเคลื่อนไหวใช่จริงๆมันต่อเนื่องถ้ามีการเคลื่อนไหวบนหน้ากล้องภาพจะจับต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะจับเฉพาะช่วงมีการเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดทำลายของการสั่งซื้อสายนายตอนนี้เรามีข้อมูลบ้างหรือยังคะคือในทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ขอให้เช็คข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะครับเป็นคุณโยโกะเป็นคนสั่งเองไหมคะหรือว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับทำลายคือวันช่วงเดือนกันยาไหมคะที่มีการสั่งซื้อประมาณนั้นครับประมาณนั้นก่อนหน้าที่จะมีข่าวเกิดขึ้นนะคะก่อนที่ตำรวจได้พยายามให้ข้อมูลกับทางคุณแม่หรือเปล่าคะเหมือนทางคุณแม่เขาบ้างว่าไม่เคยได้รับข้อมูลจากทางตำรวจคือก่อนเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นส่วนของสน.คลองตันเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับในการพนักงานสอบสวนสั่งกับทางคุณแม่นะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่แน่ใจว่ามีการประสานข้อมูลในระดับไหนนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับกองบังคับการตรวจนครบาล5เนี่ยลงมาตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับคุณแม่ในวันที่ได้เจอกันครับวันนี้มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนว่าผู้สั่งซื้อสายนายเนี่ยคือขอตรวจสอบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนใช้เวลานานไหมก็น่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานทำไมเขาถึงสั่งซื้อราคาแพงขนาดนี้ก็เดี๋ยวขอเช็คอีกทีครับตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเดียวใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานว่ารู้แหล่งโรงงานที่อยู่ตรงย่านลาดกระบังด้วยตรงนี้มีความชัดเจนหรือยังคะว่าเป็นโรงงานเดียวกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ขอเวลานิดนึงในคดีดังขอลาตรวจสอบนิดเดียวขอลาตรวจสอบนิดนึงครับไม่นานไม่นานครับพื้นที่ใกล้เคียงลักษณะใกล้เคียงกันเลยไหมก็มีความเป็นไปได้ครับผู้ขายจะมีความผิดด้วยไหมครับขอเช็คก่อนว่าการสั่งซื้อมีขั้นตอนอะไรและดำเนินการสั่งซื้อยังไงปกติยาตัวนี้มันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขนาดเรือเหมือนว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสรอบนึงแล้วก็ปราบไปก็จะกลับมาต้องมีความผิดด้วยไหมครับก็ขอดูข้อมูลเราก่อนแต่เรามีข้อมูลครบหรือยังคะตอนนี้ข้อมูลได้ระดับหนึ่งแล้วครับแต่อยากรีเช็คข้อมูลให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนะผู้สั่งซื้อสายนายในช่วงเวลาที่เขานักสารตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าทานยามันไปผู้เกี่ยวเนื่องอยากขอเช็คให้ครบถ้วนครับแล้วกรณีที่แฟนหนุ่มเขามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยค่ะว่าตั้งกฎระเบียบจะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะทำให้ถึงโดยกฎความกดดันคือทางเราอยากชั่งน้ำหนักทั้งสองส่วนคือในส่วนของแฟนหนุ่มเนี่ยเรามีสอบปากคำไปแล้วนะครับยังเหลือเรื่องของข้อมูลจากทางด้านคุณแม่จากเพื่อนแม่หรือพยานแวดล้อมอื่นๆขอมาเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักดูก่อนอย่างฝ่ายชายที่เมื่อวานเห็นว่าเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีประเด็นอะไรที่ตอบโดยเฉพาะเรื่องคลิปลับเรื่องมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหลายส่วนรวมถึงเรื่องคลิปลับด้วยครับ
ป็นการส่งที่ทำให้น้องเขารู้สึกว่ากดดันไหมเกี่ยวกันไหมครับก็เขาดูเปรียบเทียบกับทางนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นคำให้การของฝ่ายผู้ชายนะครับฝ่ายเพื่อนชายแต่พยานอื่นๆเช่นจากเพื่อนจากคุณแม่หรือจากใครต่อใครเนี่ยจะได้มาประกอบเพิ่มเติมกันอีกทีคำให้การของฝ่ายชายที่สอดคล้องกับแชทที่ตำรวจมีบ้างเลยในส่วนของแชทที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คกับทางกรมสุลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าเรามียังไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับซึ่งผลตรวจน่าจะไม่นานเรื่องของพฤติกรรมฝ่ายชายที่ค่อนข้างจะเป็นที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปก่อนที่จะขึ้นไปหรือว่าการที่ขึ้นไปที่ห้องตรงนี้เรามีการสอบปากคำในเรื่องนี้ไหมคะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่ขึ้นไปอ๋ออ่าฮะก็คือมีคำให้การของฝ่ายชายนะครับคำให้การของเขาเนี่ยเราสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับภาพวงจรปิดหรืออะไรต่างเนี่ยของเขานี่สมบูรณ์แล้วมันสอดคล้องกันไหมคะกับคำให้การเขาเบื้องต้นเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะสอดคล้องกันหนักใจไหมคะเพราะพวกนี้ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเรียกตามตัวว่าไม่หนักใจเพราะคือข้อเท็จจริงมันมีหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนจริงๆแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมีทำการบ้านเบื้องต้นไหมครับการว่าพวกนี้คุณแม่แหละอยากรู้ประเด็นไหนมากเป็นพิเศษอะไรครับคือเบื้องต้นที่เห็นจากสื่อครับเห็นจากสื่อนี่เราจบมาครบถ้วนละจากที่คุณแม่ออกสื่อหลายๆส่วนนะครับซึ่งตอนนี้มั่นใจว่าตอบคำถามได้นะครับเพียงแต่อยากจะได้ว่ามีคำถามอื่นอีกไหมที่คุณแม่ยังสงสัยอยู่จะได้ตอบไปคราวเดียวกันเลยครับโอเคขอบคุณครับ